เรื่องเล่าในเรวืั่อนงนีเ้ล่าฮะพี่สองเตรียมเรื่องเล่าเรื่องอะไรไว้ฮะเอาเป็นชื่อเรื่องสั้นๆเลยครับเก็บเห็ดเนี่ยเก็บเห็ดใช่ครับเก็บเห็ดนี่คือเก็บเห็ดในป่าเหมือนแบบคุณลุงไอ้คใุชณ่ตครัาบคุณยายเก็บเห็ดเนี่ยหรอใช่ครับให้ใช้เป็นคําว่าพื้นที่ป่าจําลองแล้วครับก็มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในชานเมืองของกรุงเทพแล้วกันเฮ้ยกว้างเดี๋ยวนะเก็บเห็ดในป่าจำลองป่าจำลองที่พูดถึงนี่คือสนามกอล์ฟเหรอมันใช่ครับถูกต้องครับก็ลองให้นึกภาพถึงสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางเนี่ยแล้วก็การออกแบบเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนป่าเลยครับจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยครับน่าสนใจพี่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเห็ดในสนามกอล์ฟมาก่อนนี่คือครั้งแรกนะเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไงพี่สองเรามาเริ่มเล่าด้วยกันพร้อมไหมฮะพี่พร้อมครับเรื่องนี้เป็นไงครับพี่ชายครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะครับเอาเลยพี่เอาน้ำติดตัวไว้ข้างๆเลยนะฮะเตรียมเผื่อคอแห้งนะฮะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ผมเป็นไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะครับเป็นเรื่องเล่าของลุงที่ผมรู้จักครับแกเป็นคนเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้ผมฟังมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีก็เลยอยากมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวโพสต์สตอรี่ฟังได้ครับพี่ครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อสมัยสัก 7-8 ปีก่อนก็มีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรปภของสนามกอล์ฟที่นั่นแหละครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสไปช่วยงานไปเป็นรปภที่นั่นแหละผมก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนี้เลยก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับวัยรุ่นสองคนชื่อว่าเกมกับเจมสองคนนี้จะเป็นคู่แสบกันจะเป็นรปภวัยรุ่นอายุราวๆสัก20กว่าก็ค่อนข้างที่จะแสบมากลุงเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้สองคนนี้มันไม่ค่อยฟังหรอกเขาก็เคยได้ยินได้เตือนแล้วว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเพิ่งซื้อมาแล้วเขายังไม่ได้ทำนะเป็นพื้นที่ที่ซื้อมาปุ๊บเขาก็ยังปล่อยทิ้งไว้อยู่ยังไม่ได้ทำการทำนั่นทำนี่เขาก็จะมีเชือกสีกั้นพื้นที่ไว้เพื่อไม่ให้พนักงานหรือเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของชาวบ้านนะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาขายกับสนามกอล์ฟพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปตรวจหรอกไอ้เจ้าเจมกับเจมเนี่ยก็ขี่ผ่านประจำแหละแต่ก็มองเข้าไปเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาไงคือมองไปมันมีทางเข้าไปแต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสเข้าไปสักทีวันนึงเนี่ยเขาก็ทำงานกันมาปกติเลยก็ออกตรวจด้วยรถกอล์ฟนั่งกันไปสองคนไฟฉายเนี่ยจะไม่มีหรอกครับจะเป็นไฟฉายที่มันติดกับรถกอล์ฟอยู่แล้วในช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นฤดูที่เห็ดมันออกผมไม่แน่ใจว่ามันช่วงเดือนไหนนะตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างพากันเก็บเห็ดนะพนักงานของที่สนามกอล์ฟก็ดีคนทำสวนก็ดีพนักงานทั้งหมดนะครับกลางคืนมาเนี่ยเขาก็จะไปเก็บเห็ดกันละช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยทั้งไปเก็บเห็ดทั้งไปหากบหาเขียดกันตัวเจ้าเกมกับเจ้าเจมเนี่ยก็อยากได้ของพวกนี้เหมือนกันระหว่างที่ออกตรวจเนี่ยช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็จะไปหาเห็ดและไปหากบแหละแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายเลยคืออย่างที่บอกอะพนักงานเขาเนี่ยเรียงหน้ากระดานหาเห็ดกันก่อนหน้านี้แหละทำให้ตัวเจ้าเจมกับเจ้าเกมเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยได้แต่กบอย่างเดียวก็เลยมีแนวคิดว่าเอ้ยหรือเราจะออกนอกเส้นทางดิไปเส้นทางที่เขาไม่ให้ไปดีกว่าไหมเพราะมันไม่มีใครออกไปตรงบริเวณนั้นไงถ้าเราสองคนไปเนี่ยคือเราต้องได้เห็ดเยอะแน่ๆเลยพื้นที่ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่เขาซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ทำระหว่างที่เขาคุยกันเนี่ยเขาก็โอเคตัดสินใจตกลงที่จะไปกันแล้วก็พากันขี่รถกอล์ฟไปจะยกเชือกสีกั้นเนี่ยขึ้น
ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ของสนามกอล์ฟในกลางคืนมันจะน่ากลัวมากไฟเนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยก็ว่าได้ในจุดตรวจแต่ละจุดเนี่ยมันจะเป็นซุ้มสินค้าที่กับให้ลูกค้าเนี่ยไปนั่งก็ตรวจ4จุดในปกติแต่จุดด้านนอกเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลยจะเป็นป่าที่มืดทึบไปเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขายังไม่ได้ทำตัวเจ้าเกมกับเจ้าเจมเนี่ยก็ขี่กันไปเนี่ยระหว่างทางที่ขี่กันไปเนี่ยคือเขาก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับในพื้นที่ตรงนี้ที่พนักงานเขาพูดกันต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นก็เข้าไปหาเห็ดกันระหว่างที่หาเห็ดกันไปนี่คือตลอดทางเนี่ยมันจะเป็นป่ากระถินสองข้างฝั่งจะเป็นป่าดงดิบเลยชื้นๆหน่อยมีหลุมน้ำมั่งซึ่งเหมาะสำหรับเห็ดเลยพอเข้าไปเนี่ยก็เจอเห็ดจริงๆเจอเห็ดเยอะมากเลยเป็นหย่อมๆห่างๆกันไม่ห่างกันมากตัวเขาเนี่ยก็เก็บกันไปตรงบริเวณนั้นเนี่ยโอ้ก็ดีใจกันมากเลยออกมาเนี่ยก็มาอวดลุงเขาใหญ่เลยว่าเอ้ยเนี่ยผมเข้าไปที่ใหม่เนี่ยที่คนเขาไม่เข้าไปเนี่ยโอ้โหในนั้นเห็ดเยอะมากเลยไม่มีใครเข้าไปหาเลยลุงเขาก็บ่นลุงคนที่เล่าเรื่องนะเขาก็บ่นว่าเอ้ยมึงจะเข้าไปทำไมเขายังไม่ได้เปิดให้เข้าไปเกิดเข้าไปเนี่ยหลงจะทำยังไงต้องบอกก่อนนะว่าการออกแบบของสนามกอล์ฟเนี่ยมันจะเป็นแบบติ๊กแต๊กไปมาเดี๋ยวก็วนเป็นเลข8มั่งเดี๋ยวก็มีแยกซ้ายแยกขวามี4แยกมั่งเวลาเราขี่เข้าไปตรวจเนี่ยคือเราต้องจำทางให้ได้การออกแบบเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วทีนี้เขาก็เตือนแหละลุงแกก็เตือนไอ้เจ้าเกมกับเจ้าเจมเนี่ยว่าอย่าเข้าไปอีกนะเดี๋ยวเข้าไปหลงทำยังไงเพราะมันกว้างมากพื้นที่ตรงนั้นเขาก็ได้แต่รับปากว่าโอเคผมจะไม่ไปแล้วก็พูดเหมือนพูดให้ลุงเขาสบายใจแต่วันเนี้ยเขาได้เห็ดมาเยอะมากเลยเยอะมากถึงเยอะมากถึงขนาดที่ว่าเขาจะเอาไปขายด้วยเลยพรุ่งนี้ครับพอข้ามวันมาอีกวันนึงเนี่ยก็มีแผนที่จะไปกันอีกแหละแต่ลุงเขาก็เตือนดักไว้ล่วงหน้าเลยว่าไอ้สองคนนี้มันไม่ฟังหรอกก็เลยเตือนมันไว้ว่ารู้ไหมน่ะข้างในอ่ะเขาไม่ไปกันหรอกผีโคตรดุเลยพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาขายให้ผีดุมากไม่มีใครเข้าไปหรอกกลางคืนน่ะพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บโอ้ยผีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกถ้าผีมีเนี่ยจะขอหวยด้วยถ้าเจอเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็พูดจบไปมันก็หัวเราะกันไปตัวเจ้าเกมกับเจ้าเจมเนี่ยก็ไม่ได้ฟังที่ลุงเขาเตือนหรอกก็เหมือนพูดเล่นกันระหว่างที่ออกตรวจตามเส้นทางปกติเนี่ยก็จะพูดเล่นตลอดเลยครับเฮ้ยเกมเจอยังวะเจออะไรอ่ะเจอผีเหรอยังเลยยังไม่เจอเลยก็พูดจบไปก็หัวเราะกันไปตลอดทางกฎของที่เนี่ยมันมีอยู่ว่าเวลาออกตรวจห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องผีเด็ดขาดแต่เจ้าสองคนนี้ก็พูดเรื่องผีคุยล้อเล่นกันตลอดทางเลยพนักงานพม่าที่เขาชาวต่างด้าวที่เขาหาเห็ดกันอยู่เนี่ยเขาก็บอกเอ้ยอย่าพูดเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ดีในพื้นที่เวลาออกตรวจอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้ยไม่มีหรอกก็หัวล้อกันไปก็ขี่กันไปเข้าไปตรวจด้านในพอไปถึงจุดเดิมที่เขากำลังจะเข้าไปหาเห็ดกันเนี่ยก็เหมือนหันมามองหน้ากันว่าเอ้ยไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เราต้องเอาเห็ดเยอะวันนี้เราต้องเข้าไปลึกกว่าเดิมเข้าไปสุดเลยเพื่อสำรวจเส้นทางด้านในลุงเขาบอกว่าเส้นทางด้านในเนี่ยมันจะมีโกดังล้างพื้นที่ตรงนั้นน่ะเห็ดน่าจะเยอะเพราะว่ามันสุดทางแหละโอเคเราก็เข้ากันไปเลยทีนี้เขาขี่กันเข้าไปเนี่ยเส้นทางมันก็ขดเคี้ยวตามอย่างที่ผมบอกเลยเขาก็เห็นเหมือนมันเป็นเหมือนหลังคาโกดังเนี่ยที่มันขุดขึ้นมาแบบเหนือต้นไม้นิดนึงต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นป่ากระถิ่นเขาเห็นเหมือนลักษณะเหมือนหลังคาและใหญ่ๆเลยเขาก็จะรู้เลยว่าเออคงจะเป็นโกดังล้างที่เขาเล่ากันแหละพอเข้ามาจอดตรงด้านหน้าของโกดังล้างเนี่ยมันก็จะเป็นป่ากระถิ่นแบบทึบเลยแต่มันก็จะเว้นกันแล้วก็มีใบไม้เนี่ยเต็มหนาปึกเลยมองเข้าไปเนี่ยเขามองด้วยแสงไฟของรถกอล์ฟนะมันมีดินนูนๆขึ้นมาหลายอันเลยมันจะเป็นดินแบบนูนๆขึ้นมาเขาคิดว่าอ๋อมันคงจะเป็นดินโป่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่าเขาสังเกตเนี่ยมันเป็น
พวกไก่ป่าพวกสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ในสนามกอล์ฟเนี่ยมันมาป่นเปี้ยนแถวนั้นเยอะมากเขาคงคิดว่าเออหรืออาจจะเป็นดินโป่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วเขาใช้ไฟฉายมือถือเนี่ยส่องเข้าไปเนี่ยก็เห็นเห็ดเนี่ยมันขึ้นเต็มเลยตรงบริเวณดินนูนๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ้ยโอ้โหวันนี้ได้หลายตังค์เลยเฮ้ยตักเกมลุยสองคนนี้ก็โอเคลงมือเข้าไปในพื้นที่ตรงโกดังนั้นเลยเขามองเข้าไปเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกไม่รู้ว่าเป็นโกดังหรือมันเป็นอะไรระหว่างที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ยังพูดเล่นกันอยู่นะว่าเอ้ยเจอยังวะเจอยังวะดับเจอผีหรือยังวะเหมือนพูดเล่นกันก็หัวเราะกันไปตลอดก็เขาไม่ได้เอาไฟฉายมานะเขาใช้ไฟฉายมือถือเนี่ยส่องระหว่างที่เก็บเห็ดไปเนี่ยก็เพลินเลยเก็บไปก็คุยเล่นกันไปฝนเนี่ยก็ตกปล่อยๆวันนั้นก็เป็นวันพระใหญ่ท้องฟ้าเนี่ยมันพอที่จะสว่างเหมือนเมฆมันปิดท้องพระจันทร์ไม่มิดเนี่ยมันก็มีแสงเนี่ยส่องลงมาระหว่างที่หากันไปเนี่ยก็ยังติดพูดเล่นสนุกสนานกันแล้วเขาก็เก็บเห็ดตรงบริเวณที่เดิมเนี่ยตรงบริเวณเดิมเนี่ยมันเยอะมากเลยมันเป็นดินนูนๆขึ้นมาและเห็ดเนี่ยขึ้นเต็มเลยระหว่างที่เก็บไปเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยห่างไปสักเกือบ10เมตรได้ความสว่างของพระจันทร์เนี่ยมันส่องไปทำให้เห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีคน3คนที่กำลังเดินไปมาอยู่เขาก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือมันเป็นคนมาหาเห็ดเหมือนกันเขาก็คิดว่าเอ้ยสงสัยจะเป็นคนมาหาเห็ดแหละคงไม่มีอะไรหรอกแต่สิ่งที่มันแปลกเลยคือเขาไม่ได้เอาไฟฉายมาเหมือนเดินกันมืดๆอย่างนั้นน่ะครับเขาก็เลยคิดว่าว่าเราสองคนแปลกแล้วนะเราไม่เอาไฟฉายมาเขาก็ไม่เอาไฟฉายมาเหมือนกันกลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยก็เหมือนเดินวนซิกแซกไปมาเนี่ยเขาก็คิดว่าอ๋อคงจะหาเห็ดเหมือนกันแหละครับแต่ระหว่างที่ก้มเก็บอยู่เนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าไอ้ก้นเห็ดเนี่ยมันมีเมือกๆดำๆติดมากับเห็ดเนี่ยเขาดึงขึ้นมาเนี่ยมันเหนียวติดมาเลยเขาก็มองเฮ้ยมันคืออะไรดึงไปก็มีเมือกติดมาเต็มเลยครับทีนี้เขาก็เลยก้มไปมองเนี่ยระหว่างที่มองเห็ดแล้วก้มไปมองที่พื้นเนี่ยคือมันมีเส้นผมเนี่ยติดมากับก้นเห็ดเลยคือตอนนั้นเนี่ยเขางงมากเลยแล้วก้มไปมองที่พื้นเนี่ยคือฝนมันก็เริ่มตกที่จะหนักขึ้นแหละตรงบริเวณพื้นเนี่ยมันมีเส้นผมของผู้หญิงมันพุ่งขึ้นมาที่พื้นนะเออแล้วก็มันเป็นจุดเดียวกันที่เขาดึงเห็ดขึ้นมาคือตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มตกใจเขาเลยหันไปมองกำลังจะไปเรียกเพื่อนครับเพื่อนเขายังติดพูดเล่นอยู่เลยว่าเจอหรือยังเจอหรือยังสักพักหนึ่งเลยคือเขาได้ยินเสียงที่มันคุ้นเคยเลยคือคำถามเดียวกันเลยเจอหรือยังแต่มันไม่ได้ดังมาจากเพื่อนเขานะครับมันดังมาจาก3คนที่อยู่ข้างหน้าเขาอะเขาถามว่าเจอหรือยังเหมือนพูดซ้ำๆเหมือนกันเลยตอนนั้นเขาเงียบฟังนะเขาคงหมายถึงว่าเจอเห็ดหรือยังเขาอาจจะคุยกันเองหรือเปล่าว่าเอ้ยเจอเห็ดหรือยังเพราะเขาคิดว่าไอ้สามคนข้างหน้าเนี่ยคงเป็นคนหาเห็ดเหมือนกันแต่เขากำลังเรียกเพื่อนเขาเนี่ยเข้ามาดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรไอ้สิ่งที่เขาเห็นที่พื้นอยู่ตอนนี้ที่มันเป็นผมนูนแบบผุดขึ้นมาจากพื้นเนี่ยคืออะไรระหว่างที่เขากำลังจะหันไปเรียกเพื่อนเนี่ยเขาเห็นว่า1ใน3เนี่ยกำลังเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนกำลังจะถามคือเดินเข้ามาในระยะแหละราวๆสัก5เมตรได้เขาก็ถามคำถามเดิมซ้ำๆนะไงเจอหรือยังระหว่างที่เขาได้ยินเสียงคนนั้นน่ะพูดเนี่ยในระยะ5เมตรเนี่ยด้วยความที่เขาถือไฟฉายมือถืออยู่ครับเขาก็เลยตัดสินใจเอาไฟฉายมือถือเนี่ยส่องไปที่หน้าของผู้ชายคนนั้นที่เดินเข้ามาสิ่งที่เขาเห็นเลยคือผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ตาเนี่ยสีแดงบวมเหมือนลักษณะเหมือนศพที่อืดเนี่ย
เออแต่สิ่งที่มันสยดสยองมากกว่านั้นคือทั้งตัวของผู้ชายคนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเห็ดแอะเต็มไปด้วยเห็ดแบบทุกอณูเลยฮะเอ้ยครับอะไรวะแล้วเหมือนเขาถามตามอีกรอบนึงว่าเฮ้ยเห็นหรือยังแล้วคนที่สองที่เดินตามหลังมาเนี่ยเขาเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในลูกตาและดึงเห็ดออกดึงเห็ดออกแล้วมองมาที่พวกเจ้าเกมกับเจ้าเจนเนี่ยแล้วก็พูดว่าเออเห็นมันแล้วพอบอกว่าเออเห็นมันแล้วปุ๊บตัวเจ้าเกมก็ตกใจก็ถอยหลังล้มลงมาเนี่ยฝนมันก็ค่อนข้างที่จะตกหนักแหละเขามองไปที่พื้นตรงบริเวณที่เขาเก็บเห็ดเนี่ยเขาหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยเขาส่องไปเนี่ยตรงที่เขาเก็บเห็ดเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนศีรษะคนเนี่ยที่มันขุดมาที่พื้นนะเหมือนกับฝนมันล้างอะเหมือนกับเขาเก็บเห็ดบนศีรษะของศพอะครับพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็รีบวิ่งขึ้นรถกอล์ฟเลยรีบวิ่งขึ้นรถกอล์ฟปุ๊บก็ขี่กันออกไปเลยทีนี้ระหว่างที่ขี่กันออกไปเนี่ยเขาก็หันมามองนะกลุ่มคนพวกนั้นไม่ได้ตามนะครับแต่อย่างที่บอกอะว่าเส้นทางตรงเนี้ยเขาเพิ่งเข้าไปครั้งที่สองแล้วขากลับเนี่ยด้วยความที่ตกใจและลนลานเนี่ยทำทางออกไม่ได้เลยทีนี้ก็ขี่รถกอล์ฟกันไปอย่างนั้นนะครับเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นพื้นถนนปูนที่แบบเก่ามากเลยมันแบบแตกเป็นหลุมมั่งแตกหักครึ่งมั่งก็ขี่กันไปแบบพลุงพลังอย่างนั้นครับระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยฝั่งด้านขวาฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นป่าทึบเลยแต่ฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นป่ากระถิ่นขวามือเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เขาทำดินนูนๆไว้สำหรับบอกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟนะไอ้พื้นนูนตรงนี้คือแบบจุดสิ้นสุดของสนามกอล์ฟครับเขามองไปเนี่ยเขาเห็นเป็นกลุ่มคนหลายคนเลยคือมันเป็นเงาของคนที่มันเห็นแค่ครึ่งตัวนะเหมือนเนินดินเนี่ยบังอยู่แล้วเขากำลังพูดกันว่าเห็นมันหรือยังเห็นมันหรือยังเหมือนหันหน้าคุยกันนะไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยครับแสงไฟเนี่ยมันส่องไปไม่เห็นก็จะเห็นเป็นร่างเงาดำๆในครึ่งท่อนเนี่ยที่ยืนอยู่มีเนินดินเนี่ยบังสักพักนึงเลยกลุ่มคนพวกนั้นน่ะเขาเหมือนคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยนั่นไงเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วกลุ่มคนพวกนั้นอ่ะวิ่งกูขึ้นมาเลยวิ่งกูเข้ามาแล้ววิ่งเทียบข้างรถกอล์ฟเลยทีนี้เป็น10 20คนเลยก็ว่าได้ที่วิ่งเทียบข้างรถกอล์ฟแล้วเหมือนเอาบางอย่างเนี่ยโยนใส่เข้ามาในรถกอล์ฟพอตัวเจ้าแกงกับเจ้าเจมเห็นอย่างนั้นก็เหยียบสุดของรถกอล์ฟเลยทีนี้ครับจนไม่รู้หนีมาเท่าไหร่แล้วมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือตัวเองเนี่ยขี่วนกลับมาที่เดิมอ่ะขี่วนกลับมาที่โกดังที่เดิมเลยฮะตรงเดิมที่เจอเรื่องก่อนหน้านี้เลยเขาก็ยิ่งทำอะไรกันไม่ถูกเลยทีนี้แล้วมันเป็นเส้นทางที่บังคับมาถ้าเราจะถอยมันก็ลำบากรถกอล์ฟพอนึกภาพออกมันจะเป็นถนนปูนที่แบบเลนเดียวอ่ะครับจะถอยก็ลำบากอีกมันเป็นทางซิกแซกก็ต้องขี่วนไประหว่างที่ตีโค้งเพื่อจะผ่านไอ้จุดเดิมเนี่ยไอ้โกดังล้างเนี่ยแสงไฟรถกอล์ฟมันก็สาดต่อไปข้างในมันทำให้เขาเห็นได้ชัดขึ้นไอ้จุดที่เขาบอกว่าโกดังล้างเนี่ยมันไม่ใช่โกดังล้างอะไรวะแต่มันคือกูโบล้างโอ้ย มันเป็นด้านหลังของกูโบที่เขายังทุบออกไม่หมดอะแล้วไอ้ดินที่มันนูนนูนขึ้นที่มันมีเห็ดขึ้นมีพวกกับต่างๆนานาไปเดินอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะเออคือหลุมหมอมันคือหลุมศพอ่ะมันคือหลุมศพทั้งนั้นเลยที่เขาไปเก็บเห็ดกันก่อนหน้านี้ครับทีนี้เขาก็โอ้โหพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บหาทางออกยังไงเนี่ยคือมันจำทางไม่ได้เลยคือหัวสมองเตอร์ก็ขี่วนกันอยู่อย่างนั้นน่ะเออจนสุดท้ายคือแบตรถก๊อฟหมดทีนี้ก็เลยตัดสินใจโทรเรียกลุงเขาเนี่ยให้เข้ามารับลุงแกก็ขี่เข้ามากว่าจะมาถึงตัวพวกเขาเนี่ยก็โอ้โหเดินร้องไห้เลยพูดง่ายๆไอ้เจ้าเกมกับเจ้าเจมเนี่ยเดินร้องไห้เลยพอกลับไปถึงป้อมเนี่ยเขาเอารถอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนแบตรถกอล์ฟ
อะไรอย่างเงี้ยครับเช้ามาเนี่ยเขาก็ไปเอารถกอล์ฟมาพอมองเข้าไปในรถกอล์ฟเนี่ยมันมีเห็ดที่เขาเนี่ยที่ไอ้เจ้าเกมกับเจ้าเจมเนี่ยตกใจแล้วยังถือมาด้วยเนี่ยวางอยู่ตรงบริเวณหน้ารถกอล์ฟแต่บริเวณด้านหลังรถกอล์ฟเนี่ยที่มันที่เมื่อคืนเนี่ยหนีอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยมันมีเห็ดที่ถูกปามาเต็มเลยตรงบริเวณเบาะด้านหลังรถกอล์ฟอะเห็ดที่มันเป็นร่างผู้ชายคนนั้นควักออกมาแล้วก็ปาใส่อะนะมันเขาเลยคิดว่าคงจะเป็นกลุ่มคนที่วิ่งขึ้นเนินดินมาแล้วมีปลาบางอย่างไปตัวพวกเขาเนี่ยเหมือนเขาปลาเห็ดใส่อ่ะแล้วทีนี้เรื่องนี้มันก็ดังมากเลยในช่วงนั้นเนี่ยคือปัจจุบันนี้เขาก็ทำที่ตรงนั้นแหละมันเป็นที่แบบสวยงามมากผมเคยได้เข้าไปตรวจอยู่ก็ยังคงมีความน่ากลัวความน่าสยองอยู่เพราะว่าให้นึกภาพสนามกอล์ฟที่มันกว้างมากเลยครับแล้วมีคนปัจจุบันนี้เขาเข้าไปตรวจคนเดียวนะแล้วมีคนคนเดียวที่ขี่รถกอล์ฟเข้าไปตรวจในสนามกอล์ฟที่ไม่มีคนเลยเป็นป่าเลยก็ว่าได้ประหยองสุดๆสมัยที่ผมไปช่วยงานลุงที่นั่นนะก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเก็บเห็ดเลยสั้นๆเลยชื่อเรื่องจันที่ผ่านมาผมเพิ่งจะเจออุกของพี่ศักดิ์ไปดูดอุกข้างศพรอบหนึ่งแล้วศุกร์นี้เจอเก็บเห็ดบนศพเลยเหรอใช่ครับเขาตรงจุดที่เขาดึงแล้วมันเป็นเมือกเหนียวๆขึ้นมาเนี่ยคือเขาดึงจากศีรษะของศพเลยดึงจากหัวของศพเลยโอ้โหเฮ้ยปวดหัวตุบๆเลยเมื่อกี้คิดภาพตามาเมื่อกี้เดินไปเก็บเห็ดกับเขามาดึงออกมามีเมือกติดมาไม่พอมีเส้นผมติดมาด้วยแล้วแบบโอ้ยคิดในใจมันจะใช่เหรอวะใช่เหรอวะจังหวะตอนที่ผมคิดตามเรื่องยังไม่ทันได้แบบแวะไปอ่านคอมเมนต์นะทางฝั่งบ้านหลักเนี่ยนั่งมองแต่คอมเมนต์ในฝั่งของทาง TikTok อยู่นะคิดอย่าไปเก็บเห็ดบนศพนะอย่าไปเก็บเห็ดบนศพนะคือพอเปิดมาใน YouTube ปุ๊บโอ้มีคนแบบซื้อหวยถูกอะพี่เนี่ยคนจิ้มจุ่มน่ารักเนี่ยบอกว่าหนูเดาว่ามันต้องมีคนเอาร่างอะไปทิ้งแน่ๆแล้วมันก็เลยมีเห็ดเฮ้ยทำไมมันถึงมีเห็ดอยู่บนร่างของคนที่เขาตุยไปวะพี่พอรู้ไหมก็อาจจะเป็นที่อันนี้ให้พูดตรงๆนะก็คือศพของคนเราเนี่ยเมื่ออยู่ในดินเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับอันนี้คือเรื่องที่เราหลายๆคนรู้กันแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเห็ดที่เขาเก็บเนี่ยมันคือเห็ดอะไรแต่บางคนเขาบอกเห็ดโคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเก็บเห็ดในสนามกอล์ฟเนี่ยผมฟังมาแล้วมันดูแปลกใหม่แล้วก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังเลยผมจะบอกอย่างนึงนะจากประสบการณ์ที่มีรุ่นพี่ทำสนามกอล์ฟนะสนามไดกอล์ฟเอ่ยสนามกอล์ฟจริงๆเอ่ยนะฮะส่วนใหญ่เลยนะชอบเอาที่ที่เป็นเนี่ยเวเนี้ยไปทำอ่ะใช่ครับก็เออก็อย่างที่บอกในช่วงแรกแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเหมือนซื้อมาไว้เฉยๆอ่ะจ้างที่ไว้แต่ไอ้เจ้าสองคนนี้ดันที่เลนเข้าไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะมันคือกูโบเก่า มันก็เลยไปเจอเรื่องนี้อ่ะคือผมอ่ะเอะใจแต่แรกแล้วว่าในสนามกอล์ฟแต่ผมอ่ะยังไม่ทันได้นึกได้ถึงสิ่งที่พี่ชายผมเคยพูดว่าปกติอ่ะบางทีเวลาหาที่ที่มันกว้างๆมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะหาที่ที่มันเป็นสุสานคนจีนเก่าหรือไม่ก็เป็นกูโบเก่าหรืออะไรเงี้ยมาทำปรับทัศนียภาพใหม่ขุดใหม่บางทีแบบโอ้โหไปขุดบางทีจะทำเป็นล่องแม่น้ำหรืออะไรเงี้ยเป็นล่องน้ำก็เจอเต็มไปหมดเลยใช่ครับก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นสื่อสารที่เขาขายแล้วก็บวกกับน้ำฝนที่มันชะล้างแล้วก็บวกกับวันเวลาผ่านเนี่ยคือทำให้ศพเนี่ยมันอาจจะตื้นขึ้นมาก็เป็นไปได้ผมฟังแล้วผมก็ฟังแล้ว
ป็นไปได้อยู่นะไอ้เรื่องนี้ครับโอ้โหคือที่แรกผมอะยังไม่ทันนึกถึงว่าจะเป็นร่างคนจริงวะที่มันมีเหตุมาขึ้นอะไรเงี้ยมาอ่านในทางบ้านหลักอะคือมันเอ๊ะขึ้นมาเลยเฮ้ยเออว่าที่มันนูนๆนี่มันใช่เปล่าแล้วพอพี่สองเฉลยปุ๊บมันใช่อ่ะเออขนหัวลุกเลยอ่ะนะฮะก็ผมฟังแล้วผมยังชอบเลยเรื่องนี้เออดีเรื่องนี้อันนี้พี่สองมีโอกาสไปเล่าบ้างยังไปเล่าบ้านอื่นมาบ้างก็ได้เล่าในบ้านหลักก็เป็นเดอะช็อคไปแล้วครับเล่าว่าป่าออดเออแล้วเป็นไงวันนั้นเป็นไงบ้างก็ไม่ได้ละเอียดเหมือนวันนี้พอดีวันนั้นมันทางช่องของเขาเนี่ยมันมีเสียงสะท้อนครับก็เลยสมาธิอาจจะไม่เต็มร้อยผมเลยเล่าขาดๆไปบ้างเออวันนั้นก็เหมือนได้ไปทวนเส้นเรื่องก่อนวันนี้ก็เลยมาใส่ดีเทลเพิ่มได้รายละเอียดดีขึ้นถูกใช่โอ้ยโคตรดีเลยฟังไปขนหลังหัวลุกไปคิดตามไปมันโอ้โหและไอ้ช็อตนึงที่มันมีลักษณะเหมือนดวงวิญญาณของผู้ชายคนนึงที่ตาแดงๆที่พี่บอกอ่ะใช่ครับคือมีโอกาสไปถามมั้ยว่ามีใครเคยเจอคนนี้มั้ยว่าเขาเป็นใครหรือวิญญาณนี้มีคนที่สนามกอล์ฟนั้นเคยไปตรวจแล้วเจอแบบนี้อีกมั้ยต้องบอกเลยว่าสนามกอล์ฟที่เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปอยู่ราวๆสักครึ่งเดือนจะบอกว่าบรรยากาศที่นั่นน่ากลัวมากเราไม่รู้เลยว่าแต่ละดวงวิญญาณเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าตามแยกเนี่ยสนามกอล์ฟมันจะมีสี่แยกแทบทุกแยกเลยแต่ละแยกเนี่ยมันจะมีสารเพียงตาที่อยู่ตามต้นไม้ขนาดใหญ่พวกต้นไทรต้นโพเนี่ยจะมีตามเขาวางกับพื้นเลยนะก็จะเป็นสารที่วางกับพื้นตามรากต้นไม้เนี่ยเออนะฮะก็คือผมขีดตรวจเนี่ยคือใจไม่แข็งพอเนี่ยค่อนข้างที่จะสยองอะสถานที่ตรงนั้นคิดมากเหมือนกันเนาะแต่บอกไม่ได้เลยคือผมบอกเป็นกว้างๆนะเออบอกแล้วใช่ไหมพี่นี่กว้างไปนะกว้างจนเงียบเลยนะอ๋อยังไม่ได้บอกกลัวบอกไปแล้วเขาจะรู้กันแต่พอรู้ไหมโอ้ยที่นี่นี่เองอะไรไงถ้ากว้างๆมากๆพอรู้ไหมก็เป็นพื้นที่ของทันเมืองกรุงเทพแล้วกันกว้างเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกตรงตัวตรงจังหวัดไปเลยเนี่ยมันมีไม่กี่ที่มันอาจจะรู้ใช่ไหมใช่เขาจะเดาออกประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะก็ประมาณนี้กับเรื่องเก็บเห็ดซึ่งเฮ้ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะไม่ทันได้คาดคิดว่าเห็ดน่ะมันจะไปขึ้นอยู่บนร่างของคนที่มันอยู่ในหลุมนะเออมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ะความชื้นนะฮะความสมบูรณ์ของดินเออมันเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นได้ว่ะใช่ครับก็อาจจะไม่มีเห็ดเหมือนกับต่างจังหวัดเลยพวกเห็ดที่ดับมันจังหวัดกาฬสินธุ์อาจจะไม่มีอย่างนั้นแต่ที่เคยได้ยินก็อาจจะเป็นเห็ดโคนอะไรเงี้ยครับเห็ดโคนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่านะว่าจะมีเหมือนต่างจังหวัดไหมนะฮะได้พี่สองเรื่องนี้ก็ทำเอาหลอนขนหัวลุกเลยเมื่อกี้นะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story